เจ้าบ่าวป้ายแดงเปิดภาพซึ่งเผยบุคคลที่ทำน้ำตานองกลางงานแต่งแห่งปีเข้าพิธีฉลองวิวาห์แบบสุดยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่9ตุลาคม2565ที่ผ่านมาสำหรับผู้จัดละครชื่อดังทายาทช่อง3อย่างตู่ปิยวดีมาลีนนท์และคุณสามีหนุ่มมาวินทวีผลบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสวยงามและประทับใจท่ามกลางกองทัพคนบันเทิงที่ไปร่วมแสดงความยินดีล่าสุดเจ้าบ่าวป้ายแดงโพสต์ภาพเปิดโมเมนต์ประทับใจนาทีควงเจ้าสาวเข้าขอพรจากคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งซาบซึ้งกินใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่โดยหนุ่มมาวินเผยว่าให้ภาพเล่าเรื่องแฮชแท็กน้ำตาลูกผู้ชายแฮชแท็กลูกคือเด็กน้อยของพ่อแม่เสมอแฮชแท็กความบุ้ยปากแฮชแท็กความน่าจะร้องประธานในงานเราคือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เห็นเรามาแต่เล็กแต่น้อยเห็นเราเติบโตเห็นเราฝ่าฟันเห็นเราเรียนรู้กราบขอบพระคุณที่คอยสั่งสอนคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเราสองคนในทุกช่วงของชีวิตนะครับนะครับค่ำคืนแห่งความหมายของชีวิตคู่